เอาละครับเรื่องเด่นร้อนบอกตรงว่าร้อนแรงระอุเป็นอย่างมากกับแก๊งทะลุวังครับผมนะฮะแก๊งนี้บอกตรงว่าเป็นเยาวชนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นอย่างมากนะครับคิดอย่างเดียวว่ากูจะต้องชนะและกูจะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ได้กูจะต้องแก้ไขม.112ให้ได้นะฮะจนมีคลิปของกลุ่มของแก๊งทะลุวังนำทีมณวันนี้คือน้องตะวันน้องตะวันนั้นได้ปล่อยคลิปครับผมนะฮะไปด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปรอรับเสด็จนะครับสมเด็จพระเทพนะบนทางด่วนโวยวายด่าทอต่างๆนานาสิ่งนี้ทำให้สังคมนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์และด่าทอแก๊งนี้เป็นอย่างมากนะฮะว่ามีนิสัยที่ก้าวร้าวทั้งๆที่ขบวนของสมเด็จพระเทพนั้นไม่ได้ปิดถนนนะครับสิ่งนี้ทำให้ดร.มาริกานั้นออกมาฟาดฟันอย่างดุเดือดแล้วก็ประชาชนไม่พอใจในสิ่งนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวผู้ชมไปชมพร้อมๆกันครับรถผู้ก่อเหตุกับรถที่ปิดท้ายขบวนคุณดูนะสีส้มเนี่ยรถของผู้ก่อเหตุสีเหลืองนี่คือรถท้ายขบวนรถปิดท้ายขบวนมันเร่งสปีดคันเร่งจนใกล้จะชนรถที่ปิดท้ายขบวนอยู่แล้วถ้าเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองเท่านั้นเองไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาขอโทษนะคะขอโทษนะคะเปลี่ยนนายกเถอะค่ะทำไมคะก็นายกเป็นประธานบอร์ดตำรวจถ้าคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานบอร์ดตำรวจดิฉันคิดว่าเปลี่ยนนายกเถอะค่ะประเทศนี้ไม่ควรจะหน่อมแนมค่ะประเทศนี้ก็ไม่ควรที่จะมีนายกที่เป็นแฟชั่นนิสต้าแล้วก็หน่อมแนมค่ะและประเทศนี้ก็ไม่ควรที่จะมานั่งสปอยคนที่มันทำผิดกฎหมายค่ะเด็กพวกนี้ไม่ใช่เด็กคณะแก่กว่าดร.มาริกาอีกค่ะฉันบอกได้เลยว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เด็กไม่ใช่เยาวชนนะคะคนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เด็กและไม่ใช่เยาวชนหน้าแก่กว่าดร.มาริกาอีกค่ะถ้าเกิดเจอกันตัวเป็นๆไม่รู้ว่าใครจะเรียกพี่ใครจะเรียกน้องนะคะเพราะว่าหน้าไม่ได้เด็กเลยค่ะเพราะฉะนั้นหยุดพูดคำว่าเด็กนะคะไม่ใช่เด็กค่ะฉันบอกเลยนะคะถ้าเกิดเจอการฆ่ากันทางแล้วเกิดเหตุชุลมุนหยุมหัวกันนะคะบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงหยุมหัวกันค่ะไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใหญ่อย่างดร.มาริกาไปทำร้ายเด็กนะคะแต่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงหยุมหัวกันค่ะเพราะว่าหน้าฉันอ่อนกว่าพวกมันอีกนะคะหน้าฉันดูเด็กกว่าพวกมันอีกค่ะของฉันหน้าเด็กเพราะสภาพจิตใจศีลธรรมจรรยาแต่ว่าอีสาวพวกนี้เนี่ยกิริยาวาจาและหน้าตาเนี่ยแก่เท่ากับความจันไรนะคะแก่เท่ากับความจันไรนะคะศีลธรรมไม่มีมีแต่ความจันไรโอเคนะคะเอาทุกคนนี่เรื่องใหญ่ของบ้านของเมืองนะคะทุกคนฉันว่าแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยฉันบอกได้เลยว่าถ้ากฎหมายไม่เข้มแข็งถ้าการควบคุมกฎหมายไม่ดีพอถ้ากฎหมายไม่เข้มแข็งแล้วถ้าตำรวจเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเงอะงะเงอะกลัวว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองกลัวว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติกลัวว่าจะเป็นเรื่องที่บานปลายกลัวว่าจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวและกลัวนั่นกลัวนี่โดยที่ไม่บังคับใช้กฎหมายในทันทีทันใดเรื่องแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยใครทำผิดคนนั้นชดใช้และความผิดที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองนี่ไม่ใช่คดีการเมืองอีดอกควายนี่เป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมอย่ามาโลกสวยอย่ามาทุ่งลาเวนเดอร์นี่มันเป็นการคุกคามนี่เป็นการคุกคามและเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นคดี112นะคะไม่ต้องเป็นคดี112เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดราม่าหาว่า112 112ไม่ใช่คดีนี้คือคดีอาชญากรรมคดีนี้คือคดีอาชญากรรม
คุกคามชีวิตและทรัพย์สินคดีนี้คือเจตนาในการขับรถพุ่งเข้าใส่ชนคดีนี้คือเจตนาในการทำร้ายซึ่งเธอถ้าเกิดว่าขบวนนั้นไม่ใช่ขบวน VIP ไม่ใช่ขบวนซูเปอร์ VIP แต่ถ้าเกิดรถคันนั้นข้างหน้าเนี่ยเป็นรถประชาชนธรรมดาก็จะต้องโดนข้อหาพยายามโดนข้อหาพยายามโดนข้อหาพยายามคุกคามโดนข้อหาใหญ่โตเลยและแน่นอนว่าถ้าเกิดรถคันข้างหน้าสมมุติว่าเป็นรถด็อกเตอร์เมริกาฉันก็ไม่ยอมฉันก็เล่นข้อหาหนักเหมือนกันนี่คือการคุกคามหมายปองเอาชีวิตเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเรื่องนี้ผ่านไป2วันตำรวจเงียบฉี่เลยคำถามก็คือว่าถ้าตำรวจจะต้องมานั่งสปอยไอ้พวกนรกพวกนี้เนี่ยคำถามก็คือคุณจะเป็นตำรวจไว้ทำไมถามดีกว่าไหมว่ามีตำรวจไว้ทำไมถ้ามีไว้เพื่อนั่งสปอยเด็กพวกนี้และมีไว้เพื่อที่จะต้องรอให้ใครก็ไม่รู้ตัดสินใจว่าควรจะทำยังไงกับมันเนี่ยแล้วก็ให้มันเนี่ยได้ใจไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยคดีนี้มันคุกคามคดีนี้คือก่อเหตุอาชญากรรมบนท้องถนนไม่ใช่ธรรมดาไต่สวนฉุกเฉินเลยแล้วไม่ใช่คดีทางการเมืองอย่าเอาไปใส่คดีการเมืองนะไม่เกี่ยวกับคดีทางการเมืองใดๆไม่ใช่เกี่ยวกับทัศนคติชีวิตจิตใจคดีนี้คือคดีใหญ่อาชญากรรมอีกหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะคนที่คลั่งไคล้การเมืองมากเกินไปอ่ะจนแบบไม่เข้าใจความเป็นจริงของสังคมนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าพวกนี้คงไม่มีทางที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วจะเจริญมากกว่านี้ได้แล้วนะครับผมเหตุเกิดมันจากที่บนทางด่วนเนาะมันมีคลิปมันเพิ่งมีคลิปเนี่ยแหละครับผมที่คนลงนะแต่ลงฝั่งเดียวนะครับผมไม่ได้ลงอีกฝั่งนึงนะคลิปที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือรถขบวนเสด็จนะครับขับผ่านปกตินะไม่มีการปิดถนนนะครับผมรถคันอื่นสามารถขับได้ปกตินะย้ำนะครับใช้คำนี้นะไม่มีการปิดถนนนะครับผมแต่อย่างใดเลยนะรถปกติคือต้องบอกนะผมว่าตั้งแต่ตอนมีเหตุการณ์เนาะหลายๆเหตุการณ์นะครับผมท่านทั้งสถาบันนะปรับเปลี่ยนตัวนะครับผมเข้ากับสังคมนะครับผมโดยเรียบง่ายมากๆนะครับผมคือไม่มีการปิดถนนนะครับผมถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆข้อหนึ่งนะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินจริงนะครับผมโดยเคสนี้เป็นเคสที่ใช้คำว่ากลุ่มคนนะครับผม2คนเนาะที่ขับรถมานะใช้รูปแบบในการขับรถนะเบียดเข้าไปในขบวนเสด็จนะครับผมซึ่งตำรวจจราจรที่ควบคุมการรับเสด็จก็ต้องปิดเป็นธรรมดาถ้ามึงขับเข้ามาอย่างนั้นน่ะมึงขับปาดเข้ามาจะเข้าไปในขบวนน่ะคือมึงต้องคิดนะเว้ยว่าขบวนเสด็จเขาขับผ่านไปถ้ามึงไม่ต้องรีบหรอก31วินาทีอ่ะไม่มีใครตายญาติพี่น้องมึงไม่ตายนะ31วิแล้วดูมึงหัวเสียใส่ตำรวจนะตำรวจเขาดูละมุนละม่อมมากใจเย็นมากซึ่งผมรู้สึกนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ท่านปรับตัวเข้าหาประชาชนเนี่ยแต่ประชาชนเนี่ยบางกลุ่มไม่หยุดคุกคามสถาบันผมแปลกใจนะผมแปลกใจนะว่าสิ่งที่ตัวพวกมึงทำเนี่ยคืออะไรคือต้องการขับไปชนรถอย่างนี้หรอเพราะว่ามีความสุขอย่างนี้หรอหรือต้องการขับเข้าไปใกล้ๆแล้วบีบแต่ไล่อย่างนี้หรอผมเห็นคนอื่นขับรถปกติก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย31วินาทีนะครับผมคุณไม่ได้มีคนป่วยในรถด้วยนะครับแต่คุณบีบแต่ราวกับว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นเจ้าของถนนเองเป็นผมเองอ่ะผมก็ยังไม่ทำอย่างนั้นเลยท่านไม่ได้เป็นเจ้าของถนนนะครับผมท่านร่วมมือกับประชาชนแล้วในการขับแต่แน่นอนมันเป็นยศศักดิ์ที่ท่านมีท่านเป็นส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งก็ต้องมีการคุ้มกันเป็นธรรมดาถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือนู่นนี่นั่นแล้วคุณมาใช้คำนี้เนี่ยคุณไม่ได้แค่โดนจับนะครับผมเผลอๆคุณอาจจะโดนคดีหลายคดีด้วยนะครับรถนำขบวนของประธานาธิบดีนะครับผมหรือของประเทศอื่นๆนะเขาบล็อกนะครับผมใครมีอะไรเข้าไปเขาจับเข้าคุกนะครับผมเข้าคุกนะครับไม่มีอารมณ์บรรลุยนะครับการที่คุณทำแบบนั้นเนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงวุฒิภาวะนะครับผมว่าคุณไม่เข้าใจระบบการเมืองการปกครองของไทยคุณแค่ฟังคนอื่นมาแล้วคุณก็ต้องการทำในสิ่งที่คุณเองอยากทำตั้งสตินะครับผมมีสตินะครับผมประเทศเราแม่งใจดีสุดๆแล้ว
หลังชมแล้วก็ผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากดร.มาริกาแล้วก็ประชาชนครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์หน่อยครับสิ่งนี้ครับมันเป็นอะไรที่ผมอยากจะบอกว่านิสัยแย่มากครับนิสัยนี่แย่มากๆผมรู้ว่าคุณนั้นไม่ต้องการพระองค์องค์ใดผมก็ใจครับผมก็ใจแต่ผมพูดมากอะไรไม่ได้แต่สิ่งนี้ครับคุณกระทำแบบนี้มันทำให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ่งที่คุณอยากได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะยิ่งห่างไกลห่างไกลความเป็นจริงขึ้นทุกวันนะฮะยิ่งห่างไกลครับห่างไกลอย่างแน่นอนนะห่างไกลอย่างแน่นอนวันนี้คุณจะเอาแต่ใจของคุณไม่ได้นะฮะคุณไม่ชอบพระองค์ใดนะฮะคุณก็ว่าไปตามนั้นแต่สมเด็จพระเทพพระองค์สร้างผลงานไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็ดีต่อประชาชนเป็นอย่างมากนะฮะผมไม่เชื่อนะครับว่าพวกคุณจะไม่เคยเห็นผลงานของพระองค์ท่านนะพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับควรที่จะสำนึกนะฮะในบุญคุณของพระองค์ท่านที่ท่านนั้นทำงานตักตำเพื่อประชาชนมาเยอะแยะมากมายพระองค์ท่านก็ไม่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นปิดถนนการที่คุณมาเรียกร้องเมื่อก่อนมีการปิดถนนนะฮะพระองค์ได้จัดเสด็จต้องมีการปิดถนนทุกวันนี้คุณเรียกร้องแล้วนะฮะสถาบันกษัตริย์ก็ไม่มีการปิดถนนแล้ววันนี้คุณยังจะต้องการอะไรอีกผมพูดหลายครั้งแล้วครับว่าการที่คุณนั้นมาเรียกร้องม.112อยากให้สถาบันกษัตริย์นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกับประชาชนประชาชนสามารถกอดคอหรือพูดคุยกันได้กอดอกพูดคุยกันได้เหมือนเวลูนี่ผมเข้าใจว่าคุณต้องการแบบนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณต้องคิดด้วยครับว่าณวันหนึ่งคุณจบการศึกษาแล้วคุณต้องการทำงานหาเงินนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงผัวคุณหน้าวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าการหาเงินมันลำบากมากและมันเหนื่อยมากการแก้ไขม.112มันไม่ได้สำคัญอะไรกับกูเลยนี่ว่านะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่จะมาบริหารประเทศรัฐบาลมาบริหารประเทศเพื่อปากท้องเพื่อเศรษฐกิจของคนไทยให้มีอยู่มีกิน นะครับหน้าวันนั้นคุณจะรู้เองและวันนั้นคุณจะกลับมามองในสิ่งที่คุณนั้นกระทำในวันนี้สิ่งคุณนั้นโดนคดีหลายคดีต่างๆที่คุณต้องการเรียกร้องเสรีภาพอะไรของคุณทุกวันนี้บอกตรงมันมีเสรีภาพอยู่แล้วฮะเราทำอะไรกันแล้วบอกตรงประเทศไทยนี่สบายสุดแล้วไม่อดไม่อยากอยากจะทำอะไรก็ทำประเทศอื่นทิ้งก็อยากได้ไหมฮะทิ้งไม่ได้ต้องเป็นที่บินทางจะมากินเหล้าเมายากันอิเล็กเกขาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ประเทศไทยนี่เสรีสุดแล้วครับนะและอีกอย่างนึงนะฮะคุณจะกลับมามองวันที่คุณโดนคดีแล้ววันนั้นคดีความของคุณยังไม่จบคุณก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลาเป็นอย่างมากเสียเวลากับชีวิตของคุณวันนี้อาจจะมีคนคอยหนุนหลังคุณแต่วันข้างหน้าไม่มีคนอยู่เคียงข้างคุณวันขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นแหละคุณจะโดดเดียวเอาละครับฝากให้คิดนะครับนะทำอะไรคิดสักนิดครับนะฮะฟังพ่อแม่บ้างอย่าเอาแต่ใจแบบนี้นะบอกตรงว่าสังคมไม่โอเคแน่นอนพี่น้องคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับตั้มนักย่ากับบันไดบันขาวโรครู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักย่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ